เคครับอันนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีการที่ใช้ MQTT นะในการรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดนะครับที่เห็นนะอันนี้เป็นเดโมนะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่ได้ยินเสียงติดปั๊บติดปั๊บนี่ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวลองดูตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าเทียบกับตัวกล้องนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวส่งเขาเรียก public source code นะ source code ไปดูที่นี่นะครับ source code ไปดูที่นี่ที่เคยพูดไปแล้วนะครับก็คือว่าให้ไปดูที่ตัวนี้แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นะฮะในโฟลเดอร์ที่เขียนว่า อะไรนะตัวอย่าง KB code block นะอันนี้ code blockจะคลิกมาปั๊บจะเห็นว่า KB IDE อยู่นี่อันนี้เป็นของ KitBright ของ KitBright อันเดิมที่เป็นรูปลิงนะเป็นรูปลิงอันนี้เป็นตัวที่มาอันตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมี Publisher นะ Publisher ตัวนี้แล้วก็ Subscriber Publisher คือทางขวามือนะขวามือด้านนี้ Publisher ส่วนตัว Subscriber คือตัวที่เขาเรียกอะไรตัวที่เป็นลูกขายอันนี้เรียกว่าลูกขายเหมือนเราสมัคร YouTube นึกออกมั้ยครับคนที่ Subscribe เนี่ยเวลาคนที่ Publish เนี่ยจะส่งมานะครับก็จะส่งข้อมูลมาให้ตัวที่ Subscribe ไว้ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดใดก็ได้ครับจะเป็น 3-4 บอร์ดก็ได้แต่ขอให้สมัครในหัวข้อพอจำหัวข้อได้มั้ยหัวข้อท็อปิกที่เรากำหนดไว้นะแต่ละบอร์ดแต่ละบอร์ดจะไม่เหมือนกันนะสมมติถ้าเราทำคนละโครงงานก็อาจจะกำหนดท็อปิกที่มีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางขวามือก่อนนะครับขวามือนี่จะเป็นตัวส่งลองโหลดโปรแกรมนะครับโหลดซอสโค้ดที่ให้ไปลองดูนะ Publish กับ Demo ตรงนี้ Publish กับ Subscriber 2ตัวนี้นะครับ MQTT อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนมาดูตัวส่งก่อนวิธีตัวส่งก็คืออ่ะตอนแรกผมให้แค่เลยนะไฟเฟยดับหมดเห็นไหมครับอันนี้เก็บไหมอันนี้ใช้ connect wifi ก็คือใช้ advance นะฮะ advance ตรงนี้ wifi นะครับและใน wifi นี้จะมีเนี่ยพวกนี้อยู่สีม่วงนะครับเนี่ย connect wifi ssid เดี๋ยวลองดูอันนี้เห็นไหมฮะ sync internet time มาจากไหนเอามาจาก time อยู่นี่จะมีอยู่ด้านล่าง sync internet time อยู่นี่เห็นไหมครับแล้วจากนั้นผมดีเลย์ที่คำว่าดีเลย์คือรอสัก5นาทีให้เน็ตเวิร์คมันติดนะครับให้เน็ตเวิร์ครอให้เน็ตเวิร์คมันเชื่อมกันให้เรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งรีบไปทำโปรแกรมให้มันรอให้มันเชื่อมกันด้วยก็เลยคอนเนคกับ SSID หรือ Wi-Fi router ให้เรียบร้อยก่อนมีดีเลย์สักนิดหนึ่งแล้วก็เชื่อมแล้วก็ขอติดต่อกับโบรกเกอร์ MQTT โบรกเกอร์ก็คือตัวนี้นะครับพอร์ตตัวนี้ยูสเซอร์ไม่ต้องใส่เสร็จแล้วสำหรับตัวส่งเองถ้าเกิดไม่มีการ subscribe นะครับถ้าตัวส่งจริงๆตัวส่งก็สามารถ subscribe ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่มีเป็นแค่ส่งอย่างเดียวก็ไม่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปฮะ MQTT callback ใส่ไปเฉยๆครับเพราะมันบังคับต้องใส่นะครับเนี่ย callback อยู่ตรงนี้ใส่ไปลอยๆไม่ต้องมีเนื้อโปรแกรมอะไรข้างในแล้วอย่าลืมคำสั่งนี้เด็ดขาดคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ connect ครับก็คือให้เจ้าตัวบอร์ดนี้ connect กับ MQTTมันคอนเนคอินเทอร์เน็ตก็แล้วคอนเนคเข้าในอินเทอร์เน็ตด้วย Wi-Fi แล้วแต่ต้องคอนเนคด้วย MQTT ด้วยคำสั่งคอนเนคนะครับตามด้วยไอ้ตัว client ID ซึ่งตัวนี้มันจะสุ่มให้อยู่แล้วครับนี่ฮะเห็นมั้ยฮะตัวนี้ข้างหลังเนี่ยจะสุ่มให้อยู่แล้วไม่เป็นไรเอาตัวไหนก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันสุ่มให้นะครับไม่ต้องเหมือนกับตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะโชว์หลังจากคอนเนคเสร็จนะครับผมก็จะโชว์เค้าเรียกอะไรครับIP address ว่าconnect และ IP อะไรแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าตัวส่งกดปุ่มตัวโปรแกรมนี่ทำงานยังไงถ้าตัวส่งไม่กดปุ่มถ้าไม่กดปุ่มนะครับมันจะมีปุ่ม2 สวิตช์ใช่ไหมฮะมีสวิตช์1สวิตช์2ใช่ไหมถ้าไม่กดอะไรเกิดขึ้นจะส่งมันจะส่งค่าของเขาเลยครับว่ามันจะส่งคำสั่ง1หรือ2คือมันจะเช็คความสว่างก่อนนะครับว่าความสว่างของบอร์ดที่ไฟฉายส่องมาเนี่ยนะครับถ้าต่ำกว่า50นะจะส่ง
จะ publish คือส่งหัวข้อข่าวชื่อ ajoy นะดูดีๆนะ ajoy/face นะครับตามด้วย data คือ1ผมใส่ตัวอักษรนะเพราะมันส่งเป็นตัวอักษรอยู่แล้ว data ของ MQTT จะส่งเป็นตัวอักษรนะส่ง1ไปปั๊บเห็นไหมฮะ1ไปสลับแสงที่ต่ำนะแสงที่ต่ำกว่า50นะครับแล้วก็ผมพอหลังจากส่งแล้วขอให้มีดีเลย์ด้วยนะครับเพราะไม่ใช่ส่งไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งพรืดไปเลยนะครับตัวโบรกเกอร์อาจจะล่มได้อย่างน้อยเวลาส่งก็ดีเลย์สัก1วินาทีหรือ2วินาทีแต่ผมใช้3วินาทีในกรณีนี้นะครับนะถ้าเลเวลเซนเซอร์คือไลท์เลเวลเซนเซอร์มากกว่า50ก็คือเลือกสว่างจ้าเลยจะส่ง2ไปครับอันนี้มี2สถานะสว่างกับมืดพูดง่ายๆนะครับถ้าน้อยกว่า50ส่ง1ถ้ามากกว่า50ส่ง2แล้วก็มีเสียงปิ๊ดปอดปิ๊ดปอดเนี่ยมีเสียงด้วยส่งเสียง4ต่ำลงไปนะครับแต่ถ้ากดสวิตช์แล้วปล่อยมือถ้ากดสวิตช์แล้วปล่อยมือนะครับก็จะโชว์ครับโชว์คำว่า S1 S1 push push หมายถึงกดแล้วแล้วก็จะส่งท็อปิกเดิมเห็นไหมครับเห็นท็อปิกเดิมไหมท็อปิก Ajoy Face นะครับแล้วก็เป็น3เห็นไหมครับถ้ากดสวิตช์ตัวที่1นะแล้วเดี๋ยวจะมาดูตัวรับตัวรับจะทำอะไรกัน1 2 3 1 2 3 4อ่ะสวิตช์ตัวที่2ถ้ากดแล้วปล่อยนะอันนี้กดแล้วปล่อยกดแล้วก็ปล่อยถึงจะส่งข้อความถึงจะส่งเค้าเรียก Publishนะครับ publish หรือเหมือนอัปโหลด YouTube ครับอัปโหลดค่า YouTube แต่ว่าเป็น channel ไหนนะครับผมจำกันได้นะอันนี้นะครับเสร็จแล้วจากนี้นะครับถ้ากดสวิตช์2กดส่ง4เราอย่าลืมครับหลังส่ง4ผมดีเลยไปสัก3วินาทีเนี่ยครบจบแล้วโปรแกรมการส่งหมดแล้วแค่นี้อันนี้คือตัวส่งนะครับคราวนี้ตัวรับล่ะตัวรับมันคืออะไรตัวรับตัวนี้มันก็คือผมจะเล่นตัวแปรบางตัวเขาเรียกตัว x เดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวจะมีลูกเล่นตรงนี้ตัวรับนี่คือว่าหลักการถ้าส่ง1ถ้าเจ้าตัวนี้1จำได้ไหมครับ1 2คืออะไร1 2คือความสว่างใช่ไหมยังไงถ้าสว่างกว่า50ส่ง1น้อยกว่า50ส่ง1ถ้ามากกว่าส่ง2จะทำอะไรถ้าน้อยกว่า50จะเป็นอมยิ้มนี่อมยิ้มไหมนะครับถ้าเนี่ย if เห็นไหม if payloadหลักการเดียวกันเลยนะครับ connect เห็นไหมครับหลักการเดียวกันเลยดูดีดูซ้ายดูขวาเห็นไหมครับหลักการเขียนคล้ายคลึงกันระหว่างตัวส่งกับตัวรับก็คือ publish กับ subscribe นะเหมือนกันเด็กเลยนะแต่ผมเล่นที่ตัวแปรบางตัวแปรที่เติมขึ้นมานะแต่ callback ตัวนี้ก็คือเรา subscribe ใช่ไหมเป็นฝั่ง subscribe เราต้องมีเนื้อข้อมูลหรือเนื้อโปรแกรมที่อยู่ในเมื่อรับข้อมูลมาแล้วหรือรับค่ามาแล้วรับค่า topic face มาแล้วนะคะให้ทำอะไรถ้าเป็นเฟส1ถ้าเป็นเฟสเท่ากับ1เห็นไหมผมเขียนว่าถ้าเช็คท็อปปิกเท่ากับเฟสนะครับแล้ว if payload เท่ากับ1ให้เป็นอมยิ้มถ้าเป็น2ให้เป็นตาวาวนะครับเห็นไหมตาวาวก็คือแสงจ้านะครับเบลออะไรไปเลยนะครับนะถ้าเป็น3ก็จะให้ไฟ USB ติดนะครับจะให้ไฟ USB ติดแต่ติดอย่างไรอันนี้ผมเล่นตัวแปรผมเล่นที่ตัวแปรนะบางคนบอกอาจารย์ทำไมไม่ใส่อะไรไม่ใส่ USB ไปเลยนะครับ USB เรารู้ว่าคำสั่ง USB ก็คือใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะ GPIO ตัวนี้ GPIO นะ GPIO อยู่นี่นะครับเห็นไหมครับจะมีอันหนึ่งที่เขียนว่า Write USB Status ตัวนี้แต่ผมไม่เล่นนะครับผมไม่เล่นผมจะเล่นตรงเอาตัวแปรมาเล่นเผื่อเราจะทำโปรแกรมอะไรอื่นๆนะครับผมก็มาเล่นที่ตัวแปรถ้าผมกดถ้ามีส่งคำ3มาปั๊บผมเปลี่ยนตัวแปรถ้าเป็น0นะครับเล่นตัวแปร x ถ้า x เป็น0ผมเซตเป็น1ถ้า x เป็น1ผมเซตเป็น0อ่ะเพื่ออะไรเพื่อกดหลักการคือกดปุ่มปั๊บสมมติพอกดปุ่ม1ใช่มั้ยเรารู้ว่ากดปุ่มสวิตช์1ส่ง3ใช่มั้ยยังไงสวิตช์1ดูทางขวาเห็นมั้ยกดสวิตช์1ส่ง3สามรับเข้ามาปั๊บอ่ะเขาเรียกสลับตัวแปรครับหมายถึงว่าท็อกเกิลตัวแปรท็อกเกิลหมายถึงสลับจาก0เป็น1กดอีกครั้งนึงจาก1เป็น0กดอีกครั้งนึงจาก0เป็น1นะเพื่ออะไรเพื่อเปิดปิดไฟครับกดครั้งแรกเปิดกดอีกครั้งนึงปิดกดอีกครั้งนึงเปิดกดอีกครั้งนึงปิดนะ
แล้วปุ่มที่4เขาเรียกปุ่มที่2นี้สวิตช์ที่2เห็นไหมฮะเป็น4ส่งเป็น4เห็นยังเห็นท็อปปิก4ใช่ไหมเนี่ยท็อปปิกเพย์โหลดเป็น4ถ้าเป็น4ก็คือ else เห็นไหม else ก็คือนอกเหนือจากนั้นก็ผมก็จะขึ้นคำว่า music นะครับที่ตัวรับนะตัวรับอยู่ทางฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายของจอเดี๋ยวจะเห็นแล้วก็เล่นโน้ต3ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเสียงตอบรับหน่อยนึงหลักการนี้ก็คือเหมือนเดิมเห็นไหม connectใส่ callback เสร็จ connect เห็นไหมครับ connect เสร็จ scroll appear เหมือนกันเป๊ะเลยนี่เห็นไหมฮะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ callback ตัวนี้ไม่ใช้เพราะว่าผมไม่ได้ subscribe อะไรเลยทางฝั่งส่งไม่จำเป็นต้อง subscribe ผมไม่ subscribe อะไรยกเว้นเราจะเขียนโปรแกรมให้อีกฝั่งนึงส่งกลับมาให้ตัวส่งกลับมาให้ตัว publish ก็ได้แต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ subscribe ลงไปในโปรแกรมของ publish ด้วยแต่บังเอิญในกรณีนี้ผมส่งฝั่งเดียวครับฝั่งบอร์ดขวาส่งให้บอร์ดซ้ายนะครับดังนั้นบอร์ดซ้ายเองเนี่ยบอร์ดทางฝั่งซ้ายจะต้องมี subscribe นะ subscribe ในหัวข้อ a joy face และในลูปนี้ผมก็มาเล่นที่ตัวแปรอาจารย์ครับรถไฟติดไม่ติดอยู่ตรงไหนนี่ผมมาเล่นที่ลูปเนี่ยนะครับถ้า x เป็น1ให้ติดนะครับถ้าไม่ใช่1ก็ให้ปิดไฟเห็นไหมฮะถ้า x เป็น1ก็คือ USB on ก็คือไฟโคมนะครับไฟโคมตัวนี้นะครับไฟโคมที่เห็นด้านซ้ายมือเห็นไหมไฟโคม LED จะติดนะครับก็คือ on นะครับถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ off นี่ออกไปครับอันนี้ก็เนี่ยครับก็โปรแกรมนี้ก็เฉลยตามนี้อธิบายตามนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูเดโมดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตให้เห็นนะครับเอาเริ่มต้นแบบต้นนะผมรีเซ็ตทั้ง2บอร์ดนะรีเซ็ตจะเงียบเห็นไหมแล้วมันจะใช้เวลา5วินาทีเพื่อคอนเนคกับอินเทอร์เน็ตปี๊ดพอปี๊ดนี่คือเสียงปี๊ดคือคอนเนคแหละแล้วก็ขึ้น IP เห็นไหมฝั่งขวาเป็นตัวส่งเห็นไหมตอนนี้อมยิ้มอยู่เพราะอะไรครับอมยิ้มเพราะอะไรครับมาดูตัวโปรแกรมอมยิ้มก็คือมันน้อยกว่าค่ามันน้อยกว่า50ลองไปดูตัวบอร์ดสิเห็นบอร์ดไหมครับบอร์ดนี่42คราวนี้ถ้าผมเอาไฟมือถือนะใส่เข้าไปเอาเริ่มนะมันจะกลายจากอมยิ้มนะเอานี้ไฟมือถือมาแล้วนะมาเป็นเห็นไหมเห็นนี่ไหมเห็นไหมเป็นรูปนี้ใช่ไหมเอาออกเห็นไหมมาละเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมเป็นรูปปากจูได้ไหมปากจูตรงนี้เห็นไหมทันนะฮะคราวนี้เป็นอมยิ้มเหมือนเดิมเห็นไหมบอร์ดนี้ไม่ได้เชื่อมกันนะครับคนเนี่ยบอร์ดนี้คนละแยกกันเลยนะครับแต่เพียงแต่ต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะบอร์ดนี้พอผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถ้าอยู่คนละที่ก็จะสามารถนั่นได้ถ้าเลยว่าจะเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยบอร์ดอยู่คนละที่แต่มันสามารถส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับผมลองกดตรงนี้ดูนะโอเคเอาแป๊บนึงกดแล้วปล่อยนะปล่อย S1 กดปั๊บอะไรเกิดขึ้นครับไฟติดเนี่ยขึ้นคำว่าไลท์เห็นไหมฮะขึ้นคำว่าไลท์แล้วก็ไฟติดแล้วก็กลับมาอย่างเดิมก็คือเป็นอมยิ้มหรืออะไรนะเป็นอมยิ้มหรือเป็นตัวปากจูนะครับเนี่ยถ้าผมเปิดไฟปุ๊บปากจูละนะฮะมาละเห็นไหมไฟมาเห็นไหมฮะถ้ากดอาจารย์ครับกด S1 อีกครั้งหนึ่งกดที่หนึ่งครั้งหนึ่งปล่อย S1 กดอีกครั้งหนึ่งต้องดับครับไฟดับสำหรับ S1 light แล้วก็ดับโป๊ะนะฮะถ้าเรากด S2 ตรงนี้ S2 คือปุ่มนี้นะกดนะครับกดแล้วปล่อยนะปล่อย S2 push นะตัวนี้ต้องเขียนคำว่า music เห็นไหม music นะแล้วก็กลับมาน่าจะก็คือกลับมาเป็นหน้าจอโฮมยิมก็คือเช็คแสงใหม่อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าการส่งแสงค่าแสงจะส่งทุก3วินาทีนะครับลองเช็คโปรแกรมดูลองไล่โปรแกรมดูนะครับนะครับแล้วคราวนี้บางคนอาจจะติดคำถามเรื่องว่าอาจารย์ครับแล้ว if เนี่ยทำยังไงทำไมอาจารย์ if ทำได้หลายตัวนะเดี๋ยวดู if นะครับ if อาจารย์เนี่ย if อาจารย์ if ทำไม if อาจารย์มันหลายตัวนะครับเอาตัวนี้เอาตัวซ้ายเดี๋ยวตัวนี้เนี่ย if อาจารย์มี else ด้วยเห็นไหมนี่ทำยังไงก็กดตัวนี้ครับเนี่ยกดตัวนี้ปั๊บเราจะเห็นว่า
ที่ว่างๆไว้ก่อนif นะผมใส่ if ไปนะเนี่ยนะ if จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ย if จะเป็นอย่างนี้กดตรงนี้ครับปึ๊บใส่เข้าไปครับถ้ามีหลายกรณีใส่ if เข้าไปตรงนี้ก่อนเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นใส่มี3กรณีเนี่ย3กรณีกรณีที่4ก็ใส่ else เข้าไป else ก็คือมีกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3และกรณีที่4เห็นมั้ยฮะถ้าจะออกก็จับโยกออกไปจับโยกออกไปจบนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการใส่ if ที่สามารถจะทำได้หลายกรณีนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวส่วนบอกอาจารย์นะครับอันนี้ควบคุมผ่านโมบายได้ไหมอันนี้ผมแถมนิดนึงนะครับผมแถมหน่อยนึงก็คือตัวนี้สามารถควบคุมผ่านโมบายได้โดยที่เราลงโปรแกรม on offเนี่ยครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นี่บนนี่ผมอยู่บน Windows นะผมรัน Android บน Windows นะครับตัวนี้อันนี้แอนของ Android นะถ้าของ Apple ต้องไปหาดูนะครับนี่ของ Android สามารถที่จะอันนี้ลองไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เกี่ยวกับเขาเรียกว่า IoT on off ให้นะแต่สำหรับโครงงานนี้ผมจะยังไม่ถ้าใครทำได้นะครับในตอนวันศุกร์ผมก็จะโอเคนะแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรผมไม่ได้บังคับให้ขั้นเรียกสามารถบังคับบอร์ดบนจากโมบายจากมือถือได้นะครับแต่ถ้าลองเช็คดูเนี่ยอย่างเงี้ยโมบายเราสามารถจะใส่หน้ากากอะไรได้นะอย่างเงี้ยอย่างเป็นต้นตัวนี้นะอย่างเงี้ยอันนี้ผมทำไว้แล้วเห็นไหมครับก็คือกด1ก็คือ1ก็คือเจ้าตัวสถานะ1ถ้าผมกดสวิตช์กดสวิตช์ปล่อยนะจะ2จะส่งมาอ่ะ3อันนี้3 2คืออะไรนะ2คือมากกว่า50ใช่ไหมครับ1คือน้อยกว่า50ถ้าผมกดสวิตช์ที่3กดสวิตช์ที่2ก็ต้องก็จะต้องขึ้น4ใช่ไหมฮะเนี่ยผมกดแล้ว4ต้องมามาเนี่ยอาจารย์นี่ทำยังไงมันเป็นค่า4ได้ยังไงเนี่ยมานี่เห็นไหมฮะอันนี้คือ subscribe นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะsubscribe topic เห็นไหมครับลองไปเปิดดูเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้อีกทีนึงนะครับส่ง URL ไปให้ทีนึงเป็น YouTube เหมือนกันนะครับให้ดูวิธีการเขียน Python กับตัว IoT on off สิ่งที่ผมลิงก์อันที่2นี้จะเกี่ยวกับ Python นะครับไม่ได้เกี่ยวครับสักไอ้ก็เลยแหละไอ้เจ้าตัว KitBright แบบบล็อกนะบล็อกโคดดิ้งโอเคนะครับก็นะไม่ได้ก็ลองคิดโปรเจกต์ดูนะครับที่สาบอกจังครับมันใช้ได้แค่2บอร์ดป่ะครับ3บอร์ด4บอร์ดก็ได้อยู่ที่เราเล่นการส่งข้อความเนี่ยแหละครับที่เราเล่นตรงท็อปปิกนี้ท็อปปิกที่เป็นเนี่ยครับอยู่ที่ท็อปปิกของเราเนี่ยครับจะเล่นท็อปปิกอะไรอีกบอร์ดนึงอาจจะเป็นท็อปปิกแล้วเป็นเพย์โหลดอื่นก็คือเป็นค่าอื่นนะสมมติว่าบอร์ดอีกบอร์ดนึงจะเป็นรูปยกหัวแม่มือแต่ว่าเป็นไทป์ที่5เป็นเพย์โหลดที่5ก็เขียนได้เป็นบอร์ดอีกบอร์ดนึงเอานี่ออกไหมครับนะมันอยู่ที่เราเล่นอันนี้แค่ที่ผมทำคือประมาณ2บอร์ดแต่ถ้าเรามีบอร์ดที่3 4แล้วโหลดโปรแกรมทางซ้ายเนี่ยคือโหลดโปรแกรมที่เป็นดิสเพลย์เนี่ยนะครับที่เป็นsubscriber เนี่ยลงไปด้วยมันจะขึ้นหน้าตาเหมือนกันครับเป๊ะเลยครับส่งได้กระจายเป็น100บอร์ดก็ได้10บอร์ดก็ได้ที่ทำงานเหมือนกันเวลาเจ้าตัวนี้ทางขวาส่งเนี่ยมันก็จะส่งให้ทุกบอร์ดเหมือนกันนะครับอีกบอร์ดนึงบอร์ดเค้าเรียกบอร์ดตัวรองเนี่ยบอร์ดทางขวามือเนี่ยไอ้บอร์ดทางซ้ายมือเนี่ยถ้ามีสัก 3-4 ตัวแล้วโหลดโปรแกรมเดียวกันมันก็จะขึ้นอมยิ้มเหมือนกันหมดนะครับแล้วถ้าเกิดมีไฟแลบมันก็จะเป็นปากจูเหมือนกันหมดทุกบอร์ดถ้าโหลดโปรแกรมเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยนะปากจูนะโอเคนะอันนี้ก็ลองดูนะครับลองโหลดโปรแกรมอยู่ในอย่างที่บอกครับอยู่ในนี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะแล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็นอะไรอ่ะเนี่ยอุ้ยที่เป็นตัวนี้นะครับตัวอย่างโค้ดบล็อกนะฮะตัวอย่างโค้ดบล็อกตัวอย่างโค้ดบล็อกเข้าไปปึ๊บดับเบิลคลิกแล้วก็อย่าลืมอ่ะ KBIDE ก็จะมีตัวนี้อยู่ดาวน์โหลดออกมานะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็โหลดโปรแกรมบนโน้ตบุ๊กอะไรของเรามี publish demo กับ subscriber demo ลองอ่านแล้วลองไล่ดูครับโอเคคงมีแค่นี้ก่อนโอเคครับ